คุณเกียรติมันมีฝากเล็กไว้ของมือคนข้างนี่ร่างขันร่างขันเกียรตินี่ดีมีที่เขาเมื่อเห็นเสียงนั่นบันไดดังหนึ่งหักมูหักมูหูมีใส่น้ำตาลใส่ห้องพี่เจ๋ยตัวมันมูเท่าเดียวต่อยห้องเรื่องห้องมูว่าครับกันนั่นคือเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเบิ่งจางแค่เนี้ยมาขึ้นมาเรียกอยู่ใหญ่แค่เนี้ยยังพาไปแล้วเออต้นเหลือมันบ่ขาสีขาตัดที่ขาว่าไงมันไม่ไม่เหยียดนี่ให้ผ่านตัวเล็กกว่าแค่เนี้ยถ้าสีลงสีบ่สิ้นเรียนพุ่นบ่สีเป็นสีใหม่นี่โฟมนี่ดำซีซีตอนนี้ตกลงห้าซีหนึ่งครับห้ามเกินหกใบครับเออนั่นแหละสีใหม่ดิสีเลยสีเลยดิง่ายไปยากนี่จะบอกว่าจริงสูตรของพ่อมันต้องมีผู้เฮ็ดเขาแต่เก่าเราประหยัดกาวแล้วก็เป็นนี่ยื้อใจนั่นจุดที่น้ำไม้กับยายอยู่อ่ะตัวเฮ็ดคือกับคนนักกีฬาหนึ่งแต่เมื่อก่อนละมีเทมูเฮ็ดกับว่าจะเฮ็ดกี่เมื่อก่อนบ่ขากับว่าจะเฮ็ดนะแต่เฮาตรวจสอบว่าถ้ามันบ่แตกนะเวลาหักบางคันบ่แตกคือใส่ได้แต่หางสิคันมันแตกใส่บ่ได้ก็บ่คือบ่ไปนวดให้มันได้ตามไฟอย่างเงี้ยยังไม่ที่มือมาแต่หางซะเด้อหางง่ายไปโอ้เฮาเจอแม่ขอบคุณโตโอ้บ่ตีว่าเอารุ่นไหนเอารุ่นเตี้ยตัวพวกเอาซั่นมันบันยังแล้วโหนี่คือตัวตามียกใหม่ล้างเย็นบาดขาล้างดีเย็นนี้ครับจับนี้โหมันนี่สีขาเปลี่ยนสีขามังกรเขียวมังกรทองมันเหลืองก่อนเนาะมันเหลืองก็ขอพี่จ๋ามังกรทองหรือมังกรเขียวมังกรนี่สีเขียวยกมาสีเขียวระบายแสงดีเข้มอ่อนขึ้นมาอันบ่ปากแดงท้องก็สีแดงแดงสีท้องหนักข้องมันโอ้มาคือแทงอยู่แทงไอ้ข้างมันนี่เป็นเหงือกมันนะเออธรรมดามันติดติดใหญ่ไปแทงบ่ซึ่งนี่ก็เป็นเก็ดเป็นเก็ด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 บ่ซึ่งนี่ก็แผงซึ่งนี่ก็คือขนเนี่ยสิมันเป็นแบบนี้มีโฟมมีแป้งมีขี้เลื่อยผงมีกาวมีลังกระดาษ13ประเภทสัตว์ที่3อย่างไม่ค่อยจะมึนหรอกเออแล้วก็เหยียบไปหั่นไปนี่เออไปเผากับน้ำให้ลูกให้เมียก็พาเมียไปหาหมอมากินไว้ไอ้นกอีจีแหลมจนแก่แล้วแม่บ่พอใจจ้ะว่าเอาบวกออกให้ตัวเจ้าบุ๋มมาป่ะน่ะลูกของน่ะพี่คนมาจากเดือนยันเอ็ดคาราบาวมาหาเด้อก็นายเอ็ดคาราบาวมาหาบ่โอ้มีนักข่าวอยู่แล้วนี่จะพอข่าวกาฬสินธุ์ออกดูนะได้กี่กาฬสินธุ์นั่งบ่มีข่าวปล่อยว่าจะได้บ่ชุดนั่นล่ะให้เพิ่นเนาะเขาเลยได้แค่ๆเป็นกี่เราเนี่ยที่กระทบสันนี่ล่ะกันแล้วล่ะก็ยังเก็ดยังขาเท่านั้นนี่เก็ดนี่เด้เมื่อเดียวก็สิแล้วอยู่โอ้ยๆบ่แล้วบ่แล้วอาหยังมาโซ่บ่ได้ไหวผู้ใหญ่บัดใหญ่อยู่จ้ะผู้ใหญ่บัดได้เขาคบกันแฮปปี้นิดมื้อเดียวเพิ่นบ่บ่บ่ได้มีโครงการเฮ็ดหรอกที่5ลูกค้าเขาบ่มักนะถ้าเขาบอกว่าสีเขียวเด้อจังสีลุงสีเขียวความจนของคนเนาะมันก็คิดไปหาทางออกเฮ็ดจังได๋จังสิมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวเมียก็ป่วยแม่นบ่บ้านก็เลยครอบครัวคิดออกมาเฮ็ดมังก่อนลองมันก็น่าซะเนาะก็เลยเฮ็ดขึ้นมาขึ้นมาแล้วบ้านนี้ก็มีผู้มา
ติดต่อเอาไปโชว์ในงานวัดเพิ่นก็เลยบอกว่าพระมาเห็นก็เลยว่าเฮ็ดให้อาตมาแน่ว่าก็เลยเฮ็ดให้เพิ่น2ตัวตัวแรกดีใช้ได้2ตัวนั้นก็เลยมีกําลังใจเฮ็ดขึ้นมานะแบบอย่างนี่ก็ศึกษาในเบิ่งในรูปวาดใน YouTube นั่นในโทรศัพท์นั่นเบิ่งออกมาแล้วก็จําไว้ในสมองว่าเออมองหันตามันอยู่หันตัวแรกก็ลองผิดลองถูกล่ะตัว2มากก็คล่องขึ้นคล่องขึ้นอันนี้ตัวที่4ที่เฮ็ดนี่รายได้รายได้ก็มันยังบ่ทันได้เท่าไหร่ตัวที่ขายไปก็แค่ตัวละ 5,000 2ตัวก็รวมแล้วก็ 10,000 กว่าบาทแล้วล่ะที่ขายไปเออได้มาปูพื้นเฮียนเฮียนมันผุมันพังบ่ทันได้เฮ็ดหยังอยู่เฮียนก็ได้ก็สุนึกมารักษาแม่บ้านเออก็รักษาผู้ป่วยนําเราเป็นโรคไตเออมาฟอกไตได้ 6-7 ปี 8 ปีล่ะเบิดทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่มีแนวเฮ็ดก็เลยงานบ่ได้เตรียมที่หรอกเออยากนําคนป่วยก็ได้เฮ็ดอยู่กับบ้านนะปั่นมังกรก็